ถ้าความรู้สึกนี้ผมจะเทในความเทแบบปลาเทนั่นแหละว่าคนเราอยู่ในยุติอยู่ในศาสนาพุทธต้องมียุติธรรมนะสำไรคุณผู้ได้ต้องผู้ได้ตรงผู้ได้จริงนะแล้วก็อย่าเดี๋ยวมาคุ้มคู่กันก็คุ้มคู่นี่คุณผิดกฎหมายถ้าเข้าเรื่องคุณเอาได้จริงไหมแต่ว่าผมไม่เอาโอ้หน้าที่ของคุณแต่คุณทำอย่าทำแบบนี้คนตะกวนแบบนั้นนะเอามาจากไหนหรอคนร้ายไอ้เราไปเอามาจากไหนมาเราตัวปนันตาบังคับผมไม่ใช่เลยมันเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่น่าทำแบบนี้ใช่ไหมน่าไม่ใช่เลยปนันคือตามปกติตำรวจเข้าไปอยู่แล้วแหละเขาบ้านใครที่มีความทุกข์ร้อนเดือดร้อนตำรวจเข้าไปดูอยู่แล้วก็ไม่นิ่งนอนใจเลยก็อยากให้เข้าเลยเหมือนกันเพราะว่าพ่อแม่เครียดแล้วหนูลูกอีก2คนที่จะต้องเรียนคือยังไงก็ถ้าเมื่อประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนตำรวจต้องไปดูอยู่แล้วเป็นหน้าที่อยู่นะค่ะคือตำรวจคือความคิดทุกคนมีวิชาชีพคือไม่มากก็น้อยแต่ผมว่าคนที่มีวิชาชีพที่ความรู้สึกไปจนเดือดร้อนมันก็มีมากกว่าความรู้สึกผมนั่นเองจิวแจ้งอ่ะรู้ว่าไม่ปลอดภัยกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวใช่ฮะซึ่งข่าวปู่พ่อแม่ก็อยู่กันนะพ่อแม่อยู่ค่ะปู่ดับเรื่องวันนั้นอ้อมไม่ได้ยุ้งวันที่น้องก็เข้ามาที่บ้านเนี้ยไม่ได้ยุ้งแต่ว่าในคลิปเสียงที่ว่าคุยกับอ้อมนะคือวันที่สร้างว่าก็เมื่อน้องให้อ้อมนะทำแบบนี้ก็ได้คือพูดปลอบอ้อมแล้วก็เชิงคุ้มคู่เชิงคุกคามอ้อมอย่างว่าให้อ้อมนะให้ดึงตัวพั่วมาเพื่อที่จะไปกับเข้าเดี๋ยวเขาให้ความเป็นธรรมเดี๋ยวเขาดูแลพยานให้ว่าให้เป็นรองไปกับเขาไปเปิดเลยเพื่อที่จะเอาข้อมูลทุกอย่างเนี่ยให้เข้าแล้วก็เขายังบอกว่าแฟนน้องอะเป็นคนชี้จุดทั้งน้ำมันลบนั่นอะเป็นคนชี้จุดแล้วก็ตอนเนี้ยในที่ภูมิปัญญานะคะตอนนี้ว่านาชัยวัฒน์สร้างเก็ตมาควบคู่ซึ่งทำให้ทุกคนในบ้านมีต๊อกหมดคือไม่เป็นนั่นก็นะกลับไม่ทัน